นี่ก่อนเดินทางก็ไปดูประเดเหตุเตือนใจกันสักหน่อยอหมวยมีเหตุการณ์ตีสามที่ผ่านมารถเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านประชาชนในซอยโรงไม้เจนันที่คลองระเดือกระทุ่มแบนนะนี่ท่านผู้ชมดูภาพนี่เป็นกล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุนี่แหละเข้าไปอย่างนี้แหละครับ เป็นรถยนต์มิซูบิชิปาเจโรสสปอร์ตสีขาวพุ่งเข้าไปจนข้าวของในบ้านเสียหายขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยมวยอยู่ในอาการมึนงงและตกใจค่ะคนขับเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะสุดที่ตำรวจก็คุมตัวนำส่งไปที่สอพอตะทุ่มแบนกล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุก็จะเห็นภาพแบบนี้ค่ะรถนี้ขับมาตามถนนสายใหญ่รักแล้วก็เลี้ยวซ้ายตัดเข้าซอยโรงไม้เจนันขณะที่กำลังขับไปเรื่อยๆค่ะ ไปถึงช่วงที่มีรถจอดอยู่ข้างทางเหมือนรถคันนี้จะหักหลบอะไรบางอย่างาแล้วก็เสียหลักค่ะเนี่ยเหมือนหักอะไรเห็นไหมฮะแล้วก็โครมเข้าไป